สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเมื่อในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่นั้นผู้เฒ่าย่ำแดงก็เชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็คงเคยผ่านการฝึกหัดขี่รถจักรยานมาบ้างแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นเด็กในยุคสมัยใหม่ไอ้เรื่องที่ว่านี้มันก็แค่เรื่องจิ๊บๆแต่ถ้าเป็นในสมัยก่อนโน้นมันไม่จิ๊บเลยนะครับแต่หลายท่านที่ค่อนข้างจะมีอายุสักหน่อยก็คงจะพอจะทราบดีนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากเย็นแสนเกินเสียเหลือเกินสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่ารถจักรยานที่เราใช้ฝึกกันนั้นมันแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยนะครับอย่างในสมัยนี้รถจักรยานที่เด็กเขาหัดขี่กันนั้นมันก็จะมีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับร่างกายของเขารวมไปถึงมีอุปกรณ์เสริมที่คอยช่วยเหลือให้การฝึกฝนนั้นค่อนข้างง่ายขึ้นซึ่งมันก็ผิดกับในยุคสมัยก่อนโน้นอย่างลิบลับเลยล่ะครับเพราะว่าเราแทบจะไม่มีสิทธิ์เลือกรถที่เราจะใช้ฝึกกันได้เลยเอาง่ายๆก็คือว่ามีแบบไหนก็ใช้มันแบบนั้นแหละในภาษาเหนือนั้นเขาจะเรียกรถจักรยานว่ารถถีบครับทีนี้ก็ลองมาฟังกันนะครับว่ารถถีบในสมัยเก่าที่เราใช้ฝึกขี่กันนั้นมันเป็นยังไงกันบ้างเท่าที่จําได้ส่วนใหญ่แล้วรถถีบที่แต่ละบ้านมีไว้ใช้กันในสมัยโน้นมันก็มีแต่รถคันใหญ่และสูงกว่าตัวเรามากโหอยู่ในตอนนั้นไม่มีรถคันเล็กๆและมีล้อคอยประคองอยู่ด้านหลังอีก2ล้อนั่นหรอกครับหรืออาจจะมีก็ได้นะแต่พวกเราไม่เคยเห็นส่วนสภาพของรถถีบแต่ละคันในสมัยนั้นก็ประมาณว่าค่อนข้างที่จะโกมากเลยล่ะครับผมหมายถึงโกโรโกโซนะครับเพราะนอกจากจะสูงใหญ่แล้วชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถก็ชำรุดทรุดโทรมจนนึกภาพตอนที่มันยังใหม่ๆไม่ออกเลยล่ะเริ่มว่ากันตั้งแต่ที่พักเท้าที่เราใช้เป็นที่ปั่นนั่นแหละครับซึ่งมันก็เหลือแต่แกนเหล็กแหลมๆลื่นๆหรือที่พวกเราเรียกกันในภาษาบ้านๆว่าฝังตีนนั่นแหละครับและเจ้าตัวนี้แหละที่ทำให้เราได้แผลอยู่บ่อยๆเพราะในสมัยนั้นพวกเราไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าขี่รถถีบกันหรอกเพราะมันเกะกะนะครับทีนี้พอปั่นไปปั่นมาถีบไปถีบมาเหงื่อเท้าเราก็ออกใช่ไหมครับทำให้เท้าเราลื่นแล้วก็หลุดถลายลงมาโดดเข้ากับไอ้ฝังตีนที่ผมว่านี่แหละถึงกับเลือดอาบเลยล่ะครับนึกๆแล้วก็ยังรู้สึกเสียวไม่หายมาจนถึงทุกวันนี้เลยเท่านี้ยังไม่พอนะครับสำหรับเรื่องเบรกก็มีส่วนสำคัญอยู่เหมือนกันเพราะมันไม่มีเบรกติดตัวรถมาหรอกครับโดยส่วนมากแล้วพวกเราก็จะใช้เกิบหรือว่ารองเท้าแตะเก่าๆนะครับมาทำเป็นเบรกแทนแต่ถ้าชวนตัวจริงๆเบรกไม่ทันก็เท้าเรานั่นแหละครับพูดถลายไปกับพื้นนั่นแหละบางทีก็โดนหินโดนเสี้ยนตามเอาเจ็บไปหลายวันเหมือนกันแถมอีกอย่างนึงก็คือเรื่องเบาะครับเบาะนี่ก็เหลือแต่โครงเหล็กแถมบางทียังมีรอยแตกร้าวอีกต่างหากนั่งไปนั่งมามันก็หนีบก้นเอาสิครับเจ็บหน้าดูเลยเหมือนกันปัญหาหลักในการฝึกขี่รถถีบของเราอีกอย่างนึงนั่นก็คือในสมัยก่อนมันจะมีรถถีบตัวผู้ซึ่งลักษณะเด่นของมันก็คือจะมีราวเหล็กเชื่อมต่อกับโครงรถอยู่ตรงกลางนั่นแหละครับอันนี้แหละที่ทำให้เราต้องเอียงตัวสอดเข้าไปข้างใต้โครงเหล็กที่ว่านั่นจนบางทีก็เล่นเอาเอวคดไปเลยก็มีแต่มันยังเป็นภาพที่เห็นแล้วชวนให้หน้าตลกขบขันไปอีกแบบหนึ่งถีบไปปั่นไปเอวคดเอวเอ็นแต่มันก็ไม่ตลกไปโดยตลอดหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารถไปล้มนั่นแหละถึงกับจุกแหกเลยล่ะเพราะไอ้คานเหล็กนั่นมันกระแทกเอากับหน้าอกของเรานั่นเองส่วนเรื่องที่ยากที่สุดในการฝึกขี่รถถีบนั้นก็คือการทรงตัวของเรานี่แหละจะทำยังไงให้รถถีบมันวิ่งไปได้โดยที่ไม่ล้มพวกเพื่อนๆมันก็ตะโกนร้องบอกอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าดูตีนอย่าดูตีนมึงดูไปข้างหน้านอนแต่เราก็ทำแบบนั้นไม่ได้สักทีไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมเราถึงต้องมองแต่เท้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นไม่ยอมมองทางข้างหน้าสักทีสุดท้ายก็ไปชนเข้ากับอะไรต่อมีอะไรเข้าโครมเบ้อทีนี้ทั้งตัวเราทั้งรถถีบเท่าก็กินโครโรให้เป็นท่าละครับทั้งตลกทั้งเจ็บหัวเราะไปด้วยร้องโอดโอยไปด้วยส่วนในพวกกองเชียร์พวกเพื่อนๆเราเนี่ยเหรอแทนที่มันจะรีบเข้ามาช่วยเรากลับยืนหัวเราะกันเอิกอักกันเป็นแถวนึกแล้วยังเจ็บใจไม่หายเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านๆฟังยังจำเรื่องราวและเหตุการณ์เหล่านี้กันได้อยู่หรือเปล่าครับสำหรับตัวผมแล้วไม่เคยลืมเลยล่ะครับเพราะมันเป็นความทรงจำที่ทั้งเจ็บปวดและตลกขบขันแต่ก็น่าภาคภูมิใจเป็นในตัวจนยากที่จะลืมเลือนไปได้นั่นเองพูดมาเสียยาวยืดก็ถึงเวลาต้องบอกลากันแล้วนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้า
สำหรับวันนี้ผู้เฒ่าย่ำแดงก็ต้องขอเจริญีขี่รถถีบเฒ่าไว้ฟ้อว่ายินก่อนเด้อครับสวัสดีครับ